ไม่บ่อยครั้งนักที่ประชาชนคนทั่วไปจะญาติดีหรือคลุกคลีเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเข้มงวดกวดขันในวินัยจราจรโดยเฉพาะต่อผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนนถ้าผิดมากก็ปรับผิดน้อยก็เตือนแต่ถ้าฝืนเมาแล้วขับอาจถึงขั้นต้องติดคุกจึงไม่มีใครอยากจะขับรถเข้าไปใกล้ตำรวจจราจรแม้ว่าตัวเองจะทำถูกกฎหมายแล้วทุกอย่างแต่แตกต่างจากที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะผู้คนอยากจะพบดาบตำรวจจิรวัฒน์จันดีหรือดาบหลวงผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรลมเก่าที่ได้สร้างสีสันและผูกมิตรกับผู้คนโดยที่ไม่ให้เสียวินัยจราจรการผูกมิตรและสร้างสีสันของดาบตำรวจจิรวัฒน์หรือดาบหลวงถือเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งหาชมได้ทางเพจที่ใช้ชื่อดาบหลวงจิรวัฒน์จันดีตั้งแต่การโบกรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยท่าทางลีลาที่เหมือนตำรวจเต็มร้อยแต่ดูเป็นมิตรบางครั้งดูสนุกสนานสร้างทั้งความเกรงกลัวในกฎหมายแต่ก็สร้างความผ่อนคลายพาให้หายจากความเครียดต่อการจราจรในช่วงเทศกาลบางครั้งดาบหลวงก็เดินคุยทักทายกับผู้คนตามท้องตลาดดาบหลวงยังมักทำตัวเหมือนเป็นสาวประเภทสองทักทายกับคนนู้นทีคนนี้ทีเหมือนตัวเองจะเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งคลิปนี้มียอดวิวในเพจของดาบหลวงทะลุถึง3,400,000วิวเป็นไงมาคะทำไมมาสายคะพอดีว่าตื่นสายค่ะสายสายมาสาวนะคะไปเข้าโรงเรียนค่ะลูกอย่างไรก็ตามดาบหลวงยืนยันว่าตัวเองเป็นชายแท้เต็ม 100% ปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับภรรยาอย่างสุขใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครับผมเป็นผู้ชาย 100% ครับผมก็มีแฟนแล้วครับผมครับก็อยู่ใน Facebook เลยครับผมครับเป็นคาแรคเตอร์ของเราใช่ไหมครับผมเป็นคาแรคเตอร์ครับเราผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มถ่ายคลิปแนวเนี้ยครับผมว่ามันสร้างสีสันทำทุกวันทุกคนมีภาวะความตึงเครียดเดี๋ยวผมว่าเขาก็เลยอยากทำคลิปอะไรที่มันตลกลงให้ได้รับชมครับครับชีวิตในการทำงานของดาบหลวงก็เหมือนกับตำรวจนายอื่นๆที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรงพักและออกไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทางด้านการจราจรและปราบปรามอาชญากรรมทำให้ดาบหลวงคิดหาวิธีทำให้ตัวเองและเพื่อนตำรวจได้คลายจากความเครียดและความวุ่นวายในการทำงานต่อมาจึงแบ่งปันความสนุกสนานและสีสันออกไปให้กับประชาชนที่ตัวเองต้องไปให้บริการในแต่ละวันยามออกไปพบปะกับประชาชนทั้งตามตลาดและท้องถนนดาบหลวงก็มักจะพูดหยอกล้อเซลคนนั้นทีคนนี้ทีจนเป็นขวัญใจของหลายๆคนการตึงเครียดนะครับบางครั้งที่น้องประชาชนมาเจอด่านก็รู้สึกว่าจะกดดันเลยครับผมก็จะหยอกล้อเล่นเก่งครับเป็นจนเป็นแบบว่าเป็นบุคลิกนิสัยส่วนตัวที่เล่นเนี่ยครับกับแม่ค้าหรือว่าใครในตลาดนะครับผมก็จะหยอกล้ออย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับผมครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันครับก็วันนั้นเป็นการตั้งด่านนะครับผมภายใต้หน่วยการของท่านคุณตำรวจตรีสารนัยคงเมืองนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ท่านพันตำรวจเอกธีรศักดิ์สารผู้สิทธิ์สันผู้กับสถานีตำรวจภูธรลมเก่าครับในขณะตั้งด่านก็มีน้องเข้ามาพอดีจะไปโรงเรียนเข้าไปถ่ายก็เลยไปหยอกล้อกับน้องครับก็ตามในคลิปเลยครับก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสอะไรขนาดนี้ครับครับแล้วรู้สึกยังไงครับที่มีคนพูดถึงเหตุการณ์ในคลิปแล้วก็เป็นในทางที่ลักษณะบวกที่ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนรู้สึกยินดีครับผมรู้สึกมีความทำให้เรามีกำลังใจมีพลังบวกในการทำสิ่งดีๆตอบแทนสังคมแล้วก็เป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับกับคำชื่นชม
หลายๆคอมเมนต์นะครับผมก็ขอให้พี่น้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมครับก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ก็มีพรบปรับพี่นายนะครับซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับคือการกระทำผิดครั้งแรกสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ครับแต่ถ้ากระทำผิดครั้งที่2ก็จะเสียค่าปรับนะครับก็ขอให้พี่น้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดูแลพี่น้องประชาชนสุดความสามารถครับต้องขอขอบคุณมากๆครับผมครับขอบคุณครับดาบหลวงยังขอบคุณผู้บังคับบัญชาพี่น้องประชาชนชาวลมเก่าและผู้ที่ติดตามให้กำลังใจรวมทั้งยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมโดยทุ่มเทเต็มที่ 100% แต่จะใช้หลักความประนีประนอมให้สมกับอุดมคติตำรวจที่ว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนทำอะไรครับดาบหลวงครับครับครับโอ้ยดออะไรอะไรเดี๋ยวไปไปไปทำงานก่อนครับผมครับครับผมครับครับครับมาเป็นไงมาครับทำไมมาสายครับพอดีวันตื่นสายสายสายมาสาวนะครับไปเข้าโรงเรียนครับ